กับระบบดันเจี้ยนของเกม Astergate นะฮะการลงดันเจี้ยนนั้นให้กดที่ไอคอนทางขวาสีเขียวเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีหัวข้อทั้งบน3หัวข้อนะครับเป็นดันอีเวนต์ดันประจำวันและดันเจี้ยนหลักนะครับเมื่อกดเข้ามาในแอเรียแล้วปึ๊บจะมีแจ้งว่าแอเรีย1เนี่ยใช้ค่าเดิน2 AP ต่อการเดิน1ครั้งนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้การ์ดประเภทอะไรบ้างเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีแสดงค่าความสำเร็จของเอเรียนั้นอยู่เช่นในปัจจุบันนี้ผมสำเร็จไปแล้ว 10% นะฮะทางขวาจะมีไอคอนเดินไปข้างหน้าทางซ้ายจะมีรูปของตัวละครเราอยู่นะครับว่าค่าเดินเราตอนนี้เดินเท่าไหร่และค่าแบทเทิลคอร์สแบทเทิลแคสต์นะฮะในตอนนี้ผมกดเดินไปข้างหน้าละในการเดินก็จะมีโอกาสได้การ์ดจากที่บอกว่ามีใช้อะไรบ้างนั่นนะครับสุ่มออกมาซึ่งแต่ละแอเรียเนี่ยก็จะตายตัวนะคือทุกแอเรียจะมีอย่างน้อย2ใบผลนะครับบางแอเรียหลังๆจะมี 3-4 ใบโดยการ์ดที่อยู่ใบแรกเนี่ยโอกาสออกจะมากกว่าใบที่2นะครับในการเดินแต่ละครั้งเรามีโอกาสเจอบอสอีเวนต์นะครับซึ่งมันจะมีเลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเจอนะฮะและพร้อมค่า HP และมีแสดงเวลาอยู่ว่าเราต้องกำจัดภายใน2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นบอสที่เป็นร่างพิเศษบางตัวจะให้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้การ์ดเซตที่1ในการโจมตีอันนี้เป็นฉากคลาสอินพิเศษนะครับว่าเมื่อเรามีเกรดสเปเชียลหรือไม้ตายทางขวาล่างเนี่ยครบ 100% มันก็จะทำการโจมตีพิเศษออกมาหากเราเซตการ์ดโดยมีชุดการ์ดชุดเดียวนะครับมันจะบาร์ชุดเดิมไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหากคุณต้องการประหยัดคอร์สในการต่อสู้นะครับเมื่อเราสู้แพ้มันจะมีบอกว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่เล่นอยู่ในแอเรียนี้ซึ่งหากคุณกดขอความช่วยเหลือแล้วโดนลัดไปคุณอาจจะไม่ได้เลยนะครับกดในกรณีนี้ผมกดยกเลิกไปนะฮะแล้วกดต่อสู้ใหม่อีกครั้งคือเราไม่จำเป็นต้องใส่เต็มแม็กก็ได้นะฮะคือเราสามารถเซตการ์ดจำนวนน้อยเนี่ยอย่างตอนนี้มี2ใบเพื่อใช้ในการโจมตีนะครับยิ่งใช้มากเราก็ยิ่งลดค่าคอสมากขึ้นนะฮะเมื่อเราปราบบอสได้เราจะได้การ์ดเพิ่มมานะครับ2ใบซึ่งถ้าบอสยากมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็มีโอกาสได้แลระดับสูงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเราโชคดีก็จะได้การ์ดระดับ5ดาวจากบอสเลยเป็นการ์ดของตัวบอสเลยนะครับจะเห็นว่าเมื่อสู้แล้วบัตเทิลแคสทางซ้ายเราจะลดลงนะฮะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าคอร์สแคสกันแน่ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับในการเพิ่มค่าเดินกับค่าบัตเทิลแคสตัวนี้ให้เรากดที่ไอเทมนะครับจะมีไอเทมในการฟื้นฟูอยู่อย่างเมื่อเราชี้ที่เทมโดยจะมีอธิบายอยู่ว่าอย่างขวดเพิ่ม AP ขนาดเล็กเนี่ยก็คือค่าเดินนะฮะวันหนึ่งใช้ได้แค่5ครั้งนะครับขวดเล็กจะเพิ่ม 50% ส่วนขวดใหญ่นี่ใช้ได้ไม่จำกัดครั้งต่อวันครับเพิ่มเต็ม 100% เลย AP เรายิ่งเยอะก็ยิ่งฟื้นเยอะนะครับส่วนไอเทม BC ก็เหมือนกันนะครับคือเพิ่มค่าต่อสู้นะฮะขวดเล็กเพิ่ม 50% ใช้ได้5ครั้งต่อวันนะครับขวดใหญ่ก็ไม่จำกัดครั้งส่วนจะมีสโลว์มันจะมีกล่องพวกเนี้ยฮะพวกกล่องระดับเลเวลเนี่ยให้มาตอนเริ่มเกมตามเลเวลต่างๆคือเลเวล1เลเวล5เลเวล10พวกเนี้ยทุก5เลเวลเนี่ยเราจะกดได้ครั้งหนึ่งนะ
ซึ่งของขวัญที่ได้มาก็จะมีระบุไว้เช่น 5,000 SG การ์ดตัวสุ่มการ์ดพิเศษ1ใบทำนองนี้แล้วก็ AP ฟื้นฟูระดับใหญ่2อัน BC ฟื้นฟูขนาดใหญ่2อันนะครับแล้วก็กล่องของขวัญระดับ30นะฮะที่ผมอ่านดูมันก็ได้เรื่อยๆแหละพอกดไปก็ได้กล่องดับถัดไปมาในกรณีที่เราได้การ์ดซ้ำนะครับการ์ดจะถูกนำไปผสมโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถามว่าจะทำยังไงไม่ให้มันผสมโดยอัตโนมัตินั่นก็ต้องเป็นการ์ดที่เลเวลตัดแล้วนะครับพอการ์ดตัดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดที่ได้มาใหม่ใบเดียวใบชิ้นเดียวกันเนี่ยไปอัปเกรดเพื่อปลดล็อกลิมิตขั้นต่อไปได้แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการผสมโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นการที่ได้จากพวกบอสนะครับไม่ก็ต้องเปิดพวกตู้เปิดการ์ดเอาในเคสนี้ผมเจอบอสอีกแล้วครับแต่ค่า BC ผมไม่พอผมก็ต้องไปกดเพิ่มเอานะฮะทำไงดีเพิ่มเต็มแม็กเลยดีกว่าเห็นจะเห็นว่าผมเพิ่ม BC ขนาดใหญ่ไปนะครับจะได้ค่า BC เต็มแม็ก600มาเลยถ้าเราเบื่อในการมองภาพซ้ำๆนะเราสามารถกดปุ่มสคิปข้ามไปได้เลยมันจะไปฉากสุดท้ายที่ทำการบีชิตมอนสเตอร์ได้หรือไม่ก็เป็นเราโดนบีชิตนะฮะก็คือแพ้นั่นแหละเมื่อเราเดินไปนะฮะเรามีโอกาสพบเจอผู้เล่นในแอเรียเดียวกันนะครับก็คือเขากำลังเล่นแอเรียนี้อยู่ถ้าเราส่งข้อความขอเป็นเพื่อนเข้าไปเขาก็อาจจะตอบรับเป็นเพื่อนเรานะฮะซึ่งจะมาโผล่ในหัวข้อเพื่อนตรงนี้แต่แนะนำว่าให้เฉพาะเพื่อนที่รู้จักจริงๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นอาจจะเจอพวกนิสัยไม่ดีรอเก็บลาช็อตบอสเราได้นะครับเมื่อกี้ผมเจอของพิเศษในฉากนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้คือเพิ่มค่า IP 10แต้มนะครับเป็นค่าฟื้นฟูการเดินเมื่อค่าความสำเร็จแต่ละแอเรียครบ 100% นะครับมันจะขึ้นว่าไปชั้นต่อไปได้ทันทีเลยปึ๊บเห็นไหมขึ้นชั้นต่อไปแล้วไปแอเรีย2ซึ่งเราสามารถกลับไปเล่นแอเรียเก่าๆได้นะครับโดยดูที่หน้าจอเมนูนะฮะจะมีบอกว่าแอเรียอะไรได้การอะไรบ้างด้วยถ้าเพื่อนๆต้องการอัพเลเวลเฉพาะตัวหรือว่าต้องการเก็บขั้นของการเพิ่มก็กลับมาเก็บย้อนหลังได้นะครับครับจบในหัวข้อดันเจียนแล้วครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ